สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์เขตเลือกตั้งที่4อำเภอสามชัยคำม่วงสมเด็จนามนดอนจานพรรคเพื่อไทยขอขอบคุณพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนที่กรุณาแบ่งปันเวลาอันน้อยนิดให้กระผมได้อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564ที่ต้องใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินถึง 3.3 ล้านล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณที่มากมายมหาศาลที่สำคัญที่สุดคือเป็นการจัดสรรงบประมาณที่ขาดดุลฉะนั้นรัฐบาลกระทรวงทบวงกรมต่างๆจะต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดโปร่งใสตรวจสอบได้มีธรรมาภิบาลฉะนั้นผมขอฝากท่านประธานด้วยความเคารพไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ท่านได้ประกาศนโยบายต้องปฏิรูปประเทศการปฏิรูปประเทศจะรอช้าไม่ได้ท่านประกาศออกมาอย่างนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา6ปีกว่าแล้วครับการปฏิรูปประเทศที่มียุทธศาสตร์ถึง20ปีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเศรษฐกิจตกต่ำการจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมายการจัดสรรงบประมาณขาดดุลมาโดยตลอดนั่นแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินการบริหารประเทศชาติทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินไม่ตรงตามโจทย์ปัญหาไม่ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนไม่ตรงตามแนวทางพัฒนาประเทศจึงแก้ไขปัญหาต่างๆไม่ได้ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมุ่งพัฒนาสู่อุตสาหกรรมฉะนั้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต้องเชื่อมโยงสอดรับกันการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องสอดรับสอดคล้องกันวิสัยทัศน์พันธกิจของ2กระทรวงนี้ต้องสอดคล้องกันกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับงบประมาณเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับการพัฒนาแล้วเพื่อให้เชื่อมโยงกับกระทรวงทบวงกรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกษตรน่าจะได้รับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ไว้รับปากกับพี่น้องประชาชนไว้ว่าประเทศไทยจะต้องเป็นครัวโลกเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์เพียบพร้อมไปทุกๆด้านเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษเพื่อจำหน่ายไปทั่วโลกการจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศผลิตอาหารปลอดสารพิษเป็นครัวโลกและสมบูรณ์อย่างนั้นท่านทราบไหมครับว่าจะดำเนินการอย่างไรเริ่มต้นอย่างไรมีคำพูดอยู่ว่าฐานตึกคืออิฐฐานชีวิตคือการศึกษาการพัฒนาประเทศชาติต้องพัฒนาที่คนก่อนเพราะคนคือทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและสำคัญยิ่งเป็นตัวขับเคลื่อนทุกองคาพยพในการพัฒนาการพัฒนาคนรัฐจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการของโลกที่เปลี่ยนไปรัฐควรจัดสรรงบประมาณที่พอเหมาะสมกับพันธกิจการจัดการศึกษาผู้เรียนจำเป็นจะต้องอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเด่นภาษานำพาเทคโนโลยีที่สำคัญมีคุณธรรมทำได้หรือเปล่าครับรัฐบาลถ้าคิดไม่ออกบอกครูต๋อยครับเมื่อคนมีคุณภาพพร้อมแล้วสิ่งสำคัญที่ตามมาคือองค์ประกอบในการประกอบอาชีพซึ่งหากรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีความจริงใจจริงจังและบริสุทธิ์ใจในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนเป็นครัวโลกได้อย่างที่พูดไว้ท่านจะต้องจัดการเรื่องปัญหาที่ดินที่ทำกินที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนเกษตรกรซึ่งเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ครัวโลกเพราะที่ดินคือปัจจัยหลักในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรในทุกๆด้านปัจจุบันปัญหาที่ดินการออกเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดินมีปัญหามากมายรัฐบาลจะต้องเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาที่สปก. 4-01 ซึ่งเป็นปัญหามาโดยตลอดที่อุทยานแห่งชาติที่ป่าสงวนที่สาธารณะที่ว่างเปล่าและอื่นๆอีกมากมายล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาระหว่างพี่น้องประชาชนเกษตรกรกับรัฐบาลคำพูดที่บอกว่าประชาชนรุกป่ารุกที่หลวงและหลวงรุกที่ชาวบ้านซึ่งยากต่อการเข้าใจจริงๆแล้วการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่ยากเลยเพียงแต่ที่ผ่านมาหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบซ้ำซ้อนกันถือกฎหมายถือแผนที่คนละฉบับซึ่งมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวฉะนั้นรัฐจะต้องแก้ไขปัญหาซ้ำซ้อนนี้ให้เรียบร้อยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องจริงใจจริงจังมากกว่าในปัจจุบันนี้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ดูจากการจัดสรรงบประมาณแล้วไม่น่าจะตอบโจทย์
แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรได้เลยท่านประธานที่เคารพครับหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งในการดูแลออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรคือกรมที่ดินซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานการบริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการทำงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นและที่สำคัญหน่วยงานที่ให้บริการพี่น้องประชาชนคือสำนักงานที่ดินที่เมื่อก่อนมีตั้งอยู่ทุกอำเภอแต่ปัจจุบันไม่รู้ด้วยเหตุผลกลใดสำนักงานที่ดินอำเภอถูกยุบรวมเป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขาจังหวัดซึ่งมีจำนวนลดน้อยลงไม่เพียงพอต่อการให้บริการพี่น้องประชาชนขนาดมีสำนักงานที่ดินประจำอำเภอการให้บริการยังไม่เพียงพอฉะนั้นขอให้รัฐบาลได้โปรดกรุณาคืนสำนักงานที่ดินประจำอำเภอให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเถิดครับท่านประธานที่เคารพครับเรื่องงบประมาณในการจัดการเรื่องที่ดินการออกเอกสารสิทธิ์ที่อ้างมาตลอดว่าไม่เพียงพอการสำรวจที่ดินเหล่านี้ท้องถิ่นเขาพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาให้การช่วยเหลือแต่เขาไม่มีอำนาจขอให้รัฐบาลได้โปรดกรุณาได้ให้อำนาจของเขาได้ใช้งบประมาณในส่วนของท้องถิ่นได้เข้ามาช่วยเหลือในการจัดการเรื่องที่ดินเหล่านี้ด้วยเถิดครับผมครับทุกทุนพี่น้องประชาชนเกษตรกรได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินแล้วการขับเคลื่อนในการประกอบอาชีพก็จะมั่นคงขึ้นเพราะเอกสารสิทธิ์ที่ได้รับจะนำไปดำเนินการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนเพื่อนำทุนมาประกอบการในครอบครัวธุรกิจทุนดำเนินการเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาถึงแม้ทางรัฐบาลจะช่วยในเรื่อง SME อยู่บ้างแต่พี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงหรอกครับส่วนสถาบันการเงินธ.ก.ส.พี่น้องเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็เข้าไม่ถึงครับเพราะไม่มีหลักทรัพย์ไปค้ำประกันเพราะฉะนั้นเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่อยู่อาศัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งของพี่น้องเกษตรกรเพื่อการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนท่านประธานที่เคารพครับขอฝากแนวทางการขับเคลื่อนประเทศจากกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาหรือกำลังพัฒนาไปถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาด้วยครับปฏิรูปการศึกษาพัฒนาชนบทปลดหนี้เกษตรกรมีน้ำไม่มีหนี้มีที่ทำกินถนนสู่นาไฟฟ้าสู่ไร่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรชนประทานระบบท่อขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงโคทั่วหน้าปรับผืนนาพัฒนาหมู่บ้านสู่หมู่บ้านหายจนชุมชนเข้มแข็งทำสงครามกับยาเสพติดพิชิตคอร์รัปชันทุกข้อความทุกประโยคทำได้ครับไม่ยากขอเพียงรัฐบาลมีความตั้งใจจริงบริสุทธิ์ใจฝากถึงท่านฝากถึงกระทรวงมหาดไทยได้ช่วยกรุณาดูแลเรื่องสวัสดิการให้กับชลบอปพรจิตอาสาที่ถูกลืมมาโดยตลอดถึงเวลาลำบากก็ได้พวกเขาชลบอปปช่วยเหลือโปรดกรุณาจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือหรือมอบให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารจัดการช่วยเหลือเขาด้วยกรมทางหลวงแขวงการทางจังหวัดต่างๆได้กรุณาจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างถนนขยายถนนช่องทางจราจรและซ่อมบำรุงให้ตรงตามความต้องการเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่จังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องครับลำบากมากทางกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมอย่าลืมนะครับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2041ช่วง4แยกแยกดงแหลมและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข227ช่วงแยกดงแหลมบ้านโพนขม่วงท่านนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้รับปากกับพี่น้องประชาชนว่าจะรีบเร่งดำเนินการให้แต่ถึงป่านนี้ในเล่มยังไม่มีนะครับขาดตกบกพร่องแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ขอความกรุณาสุดท้ายขอกราบขอบพระคุณท่านประธานสภาท่านชวนหลีกภัยที่กรุณาดูแลควบคุมการอภิปรายอย่างดีเยี่ยมครับขอบคุณครับ